ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฮ่องกงนะครับค่ะเมื่อกี้กำลังจะตอบเลยว่าอยู่เซเว่นก็วันนี้เราพามาเที่ยวเซเว่นของฮ่องกงค่ะเรามาดูกันว่าเซเว่นที่เนี่ยมันเหมือนที่บ้านเราหรือเปล่าลองดูแต่แปลกนะที่เราเคยไปมาเก๊าอะไรอย่างนี้คือเซเว่นเขาจะเล็กๆนะพี่ฟิล์มนะอันนี้คือใหญ่ขึ้นมานิดนึงใช่ป่ะใช่ใช่ไหมอุ้ยคนต่อแถวมันลึบเลยมีอะไรครับในเซเว่นมีด้วยเหรอพี่ฟิล์มนี่ไงตาบองมีช็อกโกแลตอยากได้ไหมแม่เอาอาหารขนมไปด้วยนะแม่อุ้ยตายแล้วรีบมาทางนี้ก่อนค่ะถ้ายืมไปตรงนู้นไอเจลลี่ได้ไหมได้เลยเผ็ดเอาไว้มากใช่เหรอครับน้องฟิวน้องฟิวรู้เหรอคะตอนนั้นเพื่อนเมื่อวันศุกร์ตอนสอบเสร็จเพื่อนให้กินแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะพ่อต้องลองเผ็ดมากฟิวว่าเราไปทำแซนด์วิชไหมแซนด์วิชมันน่ะเผ็ดพอๆกับมาม่าเผ็ดเลยไปดูแซนด์วิชนะครับไม่แต่น้ำที่นี่สีสันก็สดใสมากเลยนะของซาบะใช่ค่ะในช็อกโกแลตใช่ป่ะคะใช่ค่ะกินไหมกินไหมอันนี้อ่ะเนี่ยใช่ค่ะที่ไทยเราไม่มีเลยแบบนี้23เหรียญเหรอค่ะ23เหรียญก็โอ้โหคนละเกือบ100อ่ะเป็น100นะลูกเฮ้ยไม่ถึงดิ20มัน40กว่า50เหรียญอ่ะน้ำที่เราซื้อเมื่อกี้มัน22เดี๋ยวดิอันนี้มันเหรียญหนึ่งมัน4 ต่อ 4 4 ต่อ 1ก็80ใช่เป็น100อ่ะใช่บอกแล้วคิดคำนวณมาดีใช่ครับท่านดื่มน้ำปลาดีกว่านี่น้องฟิวขนมปังเนี่ยซื้อไปกินไหมอ่ะอยากกินอะไรหยิบนะลูกกินหรือเปล่าแบบนี้น้องฟิวกินเปล่ามันเป็นอันนั้นอะไรเอาไปให้แม่ไปใส่ตะกร้าให้แม่มี3 ชิ้นไปแม่ได้อะไรมาแล้วบ้างขนมปัง1 ชิ้นนะอันนี้คือกำลังเลือกอยากดูไอติมก็เพิ่งเห็นไอติมแบบสวยมากน่ากินนะช็อกโกแลตไหนแม่นี่เหรอ3 ชิ้น 12 เหรียญแม่ครับนี่เลยนะครับถ้าชิ้นเดียว4.5 เหรียญนะ PC อ่ะแล้ว3 ชิ้นอ่ะตก12 เหรียญ12ก็50 20 บาทได้ประมาณนั้นใช่ครับอันนี้คืออะไรครับน้องฟิวไอติมเฮ้ยแม่ไอติมเขาสวยนะอยู่ด้านในเขียวด้วยอุ้ยอันนี้มีอันนี้เหมือนบ้านเราด้วยมีภาษาไทยด้วยฮะใช่เหรอใช่โอ้รอแล้ววอมาถึงนี่เลยนะบินมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไอติมที่คุ้นเคยนะอันนี้ก็คุ้นนะตอนเราไปมาเก๊าแล้วก็กินใช่ป่ะคะใช่ค่ะทั้ง2เลยสีสันน่าทานมากเลยพี่ฟิวก็ไม่ค่อยคุ้นนะค่าเงินเนี่ยมัน1 ต่อ 4 กว่านะนี่เมื่อกี้ฟิวเอาอันนี้มาด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเมื่อกี้1 เหรียญที่นี่ก็คือ4 บาทกว่า 4 บาท 20เกือบ5 บาทของเราใช่ครับนี่นะครับกินสีสันที่นี่แบบน่าทานมากเลยนะใช่สวยน่าทานด้วยมีแตงโมกินหรือเปล่าน้องพิมกินอันไหนคะมีแตงโมด้วยน้องพิมเอาอันไหนอันนี้เหรอค่ะน่าทานนะลูกใช่ไปขอดูหน่อยเป็นแตงโมอ่ะสีสันสดใสมากเลยอ่ะถูกต้องเขียวๆแดงๆแม่บอกว่ามาถึงนี่นะกลัวอดนะเราก็ต้องมากินมาม่าอีกแล้วนะนูดเดิลอันนี้นะคะแม่อันนี้พ่อกับแม่เอาธรรมดาก็พอแม่ไม่ต้องเผ็ดมากอันนี้รสหมูเทศสับประมาณนั้นอันนี้เรากินได้ครับผมอุ้ยขอโทษครับไปสิไหนยื่นมาหน่อยพี่อันนี้จะเป็นแบบเกี่ยวกับทะเลอะไรอย่างงี้สิครับผมก็เผื่อไปหน่อยก็ได้แม่ไม่เป็นไรเผื่อตอนกลางคืนหิวมาไม่ต้องลงมาอีกใช่นะครับโจ๊กเดิร์กอะไรก็ซื้อไปครับยังไงก็กินได้หมดเลยเวลาหิวแล้วเราไปถือไอติมงั้นมันจะไม่ละลายคามือใช่ไหมคะใช่พี่บีมเพื่อเอาเหมือนแม่ด้วยเนาะได้ได้ยังเดี๋ยวเอาไปเก็บมันเกินละลายเอากระปุกเล็กไปด้วยกันได้ไหมกระปุกเล็กไป2คืองานนี้มาลุยมาม่ามาถึงฮ่องกงคือมาสนุกเหมือนทุกคนไปญี่ปุ่นเขาก็ลุยมาม่าเหมือนกันพ่อใช่ไหมแม่ใช่โอเคเตรียมตัวเตรียมมารอบดูคือตอนนี้อยากรู้มากอุ้ยในเซเว่นมีโมเดลเจ้าหญิงด้วยกี่เหรียญครับ100 เหรียญอยู่ค่ะ200 เหรียญโอ้ยนี่อันนี้จะเป็นพวกของที่ระลึกแล้วก็สกอตเทปพวกเป็นลายอันนี้ติดตู้เย็นปะเนี่ยน่าจะใช่นะพวกนี้จะขายของที่ระลึกนะครับติดตู้เย็นนะในนี้ยังมีขวดโฟมฮะอ่านถูกปะเนี่ยนี่เราต้องเอานี้จงกัวเหรอเป็นน้ำเสียงได้น้ำเสียงได้แม่แน่นอนเรียนคำนี้มาป้าหนูเอามา2จะกิน2 กระปุกไม่ดิมาม่าเอาเผื่อไปเลยแม่จะเอาไปกี่อันนะเพราะเราอยู่2 คืนอ่ะใช่ไหมพี่ฟิล์มมัวแต่เล่นกันแล้วก็หิวก็ลำบากอีก เหลือเอากลับไปกินที่บ้านเราก็ได้นะนี่เอาไก่ไปทอดในห้องไม่มีนะคะน้องฟิวได้ยังฟิวอะไรลูกแตงโมเหมือนเดิมค่ะหยิบอันใหม่ไหมคะค่ะหยิบอันใหม่อันนี้อันใหม่ครับไอติมที่นี่เขาคือแบบละลานตามากเลยพี่ฟิวแม่พี่เน้นกระปุกใหญ่เลยตอนนี้นะเราซื้อมาบ้าไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้นี่คือยังไม่ทันออกจากสนามบินเลยอ่ะไม่ได้แล้วเรากลัวไม่ออกจากสนามบินเลยเรากลัวอดไงพี่ฟิวเรากลัวอดเรากลัวอดนะครับผมเดี๋ยวเขาก็ตกใจเลยเขาบอกมาม่าขายแค่คนละ1ห่อเท่านั้นนะครับผมแม้แต่น้ำก็สีสันน่าทานมากเลยนะใช่ค่ะป้าเดี๋ยวจ่ายตังค์เดี๋ยวเรามาดูนะเวลาแม่จ่ายตังค์แม่ทำไงครับเดี๋ยวแม่ก็เดี๋ยวยื่นให้เขาโอ้งั้นเป็นตับนะครับนี่แม่จ่ายนะเป็นยูเอสดอลลาร์ฮ่องกงนะครับแรงมา20,000มีแค่นี้นะแม่ถ้าอันนี้ก็จ่ายไป500ก็ได้500ถ้าเป็น2,000ใช่ครับผมซื้อตื้อไปขึ้นมาเท่าไหร่น้องฟิว238เหรียญเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้หน่วยเป็นบาทเพราะว่าต้องมีถึง500เองนะพี่ฟิวมื้อนี้เรากินไป 2,000 เลยนะพันกว่าแม่ซื้อมาม่าที 2,000 เลยไม่หมดร้อนนะฮะโอเค298เหรียญคูณ4กว่าเลยแม่ใช่ไหมก็ซื้อไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับคือเราห่วงเรื่องกินมากเลยนะเรากลัวอดใช่ไหมใช่แม่หมดเท่าไหร่ขอดูบินหน่อยนะครับถ้าใครอ่านออกช่วยบอกเราด้วยนะ298เหรียญนี่คือเซเว่นนะครับเซเว่นฮ่องกงนะจ๊ะก็เกือบ 1,200 แล้วพ่อก็ตี300เหรียญน่ะการซื้อมาม่ารอบนี้นะครับกับขนมของกินนะหมดไปวัน 1,200 แล้วนะน้ำก็แพงด้วยไงเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะทานเป็นน้ำร้อนแล้วถ้าเราจะซื้อน้ำเปล่าหรือน้ำเป็นขวดเย็นๆน่ะมันก็จะอีกราคาก็จะครับผมแพงขึ้นนะครับตอนนี้นะครับน้องฟิวมาถึงฮ่องกงอย่างแรกที่ทำนั่นก็คือซื้อไอติมกินนะครับใช่ไหนดูหน่อยอร่อยไหมครับน้องฟิวอร่อยค่ะเหมือนบ้านเหมือนไทยอ่ะแต่ว่าเล็กกว่ารีบมาได้เล็กกว่าเอ๊ะมันยังไงวะของไทยมันใหญ่มันแบบใหญ่ๆเลยอันนี้มันแฟบๆแต่แพ็กเกจเขาสวยมากเลยนะสวยกว่าของไทยนะป้ายป้ายพร้อมเก็บใส่ถุงเลยลูกฟิวซอคือเขาอะถามเราว่าจะเอาถุงไหมก็ต้องเอาอยู่แล้วคือเขาอะพยายามแบบว่าให้เราใช้ถุงให้คุ้มเพราะว่าเราสั่งซื้อถุงมาดูคุ้มจริงอัดแน่นมากคือถุงเท่าขาดอะป้ายตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปขึ้นรถแล้วนะก็ที่แรกที่เรามาคือเซเว่นนะครับผมพอถึงฮ่องกงปุ๊บเซเว่นเลยค่ะครับผมนายกของโชว์หน่อยได้เลยไปบ้างนี่เน้นๆคือมาม่าและขนมปังและน้ำเปล่ามีแค่นี้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทริปแรกของเราเลยนั่นก็คือตะลุยเซเว่นฮ่องกงนะครับเย้งั้นเราลาก่อนบ้าย